ครบรอบ45ปีวันสถาปนาเมืองพัทยาอดีตนายกเมืองพัทยาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมแสดงความยินดีครับข้างที่สาราว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาครบรอบ45ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทินายสนธยาคุณปลืม้มอดีตนายกเมืองพัทยาในฐานะประธานยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยานางภารดีเพิกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงตลอดจนตัวแทนหน่วยงานและชุมชนต่างๆเข้าร่วมทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระจำนวนเก้ารูปโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาคณะทำงานนายกเมืองพัทยาคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะข้าราชการเมืองพัทยาและพนักง,งานเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงก่อนนายกเมืองพัทยาวางพวงมาลายัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญาชาวลิตธรรมรง์ผู้มอบที่ดินจำนวนสิบไร่ในการสร้างสาลาว่าการเมืองพัทยา ในอดีตเมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาพิบาลน,นาเกลือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499โดยเฉพาะตำบลน,นาเกลือมีพื้นที่ประมาณ22.2ตารางกิโลเมตรและเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทาให้หน่วยการปกครอง ที่เป็นสุขพิบาลอยู่เดิมไม่อาจจะบ,บริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารข้าราชการเมืองพัทยาขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2521 ซึ่งทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาพิบาลน,นากเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแบบมีผู้จัดการเมืองเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ห้าของไทยและให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลน,นครจนถึงทุกวันนี้ในราชทิพย์สีนันทพลทิพย์สีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน